สบายดีผู้ชมพบกับข้าพเจ้าเซนเกาเซนเคยเนาะกับดารีดาราวงซึ่งว่าพวกเราอยู่ในช่วงเมคอัพจีเซนเนาะและมื้อนี้ก็ชื่อว่าเรามีแขกผู้มีเกิบกันเลยนะสําหรับบ่แม่นผู้มีเกียรติชื่อว่าเป็นแขกผู้ใหญ่ผู้ที่มีหน้ามีตาทางทางสังคมเนาะสิมาให้เราลงเมคอัพให้เพิ่นแล้วเพิ่นจะได้ไปร่วมงานกองประชุมเนาะเจ้าเลยมื้อนี้พวกเราจะมาแต่งหน้าให้เพิ่นกันเลยเนาะให้อ้องมาแล้วให้แบบอ้องมาแล้วก็แบบงามๆงามๆโลโลว่าซะๆย่างไปใส่ก็มีแต่คนเบิ่งว่าป้าไปแต่งหน้ามาแต่ใส่แบบเบิ่งแล้วก็แบบเด่นที่สุดเลยบ่ว่าจะเป็นไปอยู่กลางเมืองบ่ไปอยู่เส้นต่างๆอยู่นําอยู่ไหนยังก็เด่นเนาะเพราะว่าจะบ่คือไผและมื้อนี้พวกเราจะมาเน้นเกี่ยวกับส่งผมเนาะเพราะว่าบ่ง่ายๆก็คือเฮาไปประชุมหยังต่างๆเพราะว่าเฮาจะเฮ็ดส่งผมให้มันเข้ากับงานประชุมที่เฮาจะไปและมื้อนี้พวกเราจะบ่เฮ็ดส่งผมที่แบบสวยหลายๆคนจะเฮ็ดเป็นเปยเป็นหยังต่างๆเฮาจะบ่เฮ็ดเนาะและพวกเฮามีส่งข้อพวกเฮาเองที่จะมาแนะนําแต่พวกเฮาจะบ่ขอบอกเธอว่าส่งนั้นจะเป็นแบบใดให้ท่านผู้ชมไปลุ้นกันและมื้อนี้พวกเฮาจะเน้นเกี่ยวกับนี่เลยท่านผู้ชมนี่จะเป็นสเปรย์เนาะสเปรย์ซีดผมสเปรย์แข้งว่าซะซะบ่แม่นแข้งธรรมดาแข้งนะท่านผู้ชมเด้อแข้งในแท้นี่ได้แข้งจืดละลงบ่ได้ว่าแหละเนาะเจ้าก็แข้งแบบส่งผมทีเลิศไปบ่หยังต่างๆแล้วก็มันบ่ตกขนาดเนาะเจ้าเลยนะท่านผู้ชมนี่ก็คือในส่วนไม่อัพจีเซนของเฮาเนาะและท่านผู้ชมก็คงจะยากเห็นกันแล้วว่าส้มหน้าผู้ที่มีหน้ามีตาผู้นี้ที่เฮาจะมาลงเมคอัพให้เพิ่นมื้อนี้แม่นไผเอาเป็นว่าเฮามาซะเลยส้มหน้ากันเลยเนาะเจ้าขอเชิญนี่เลยท่านผู้ชมนี่ก็คือส้มหน้าของเพิ่นเนาะก็ชื่อว่าบ่ง่ายๆก็คือมีความหล่ออยู่แล้วเนาะให้พวกเฮาลงเมคอัพเข้าไปอีกจะเพิ่มขึ้นมาเติมความหล่ออีกเนาะความหล่อแบบบ่ง่ายๆก็คือไปแบบไปงานสังคมบ่ไปกองประชุมหยังต่างๆไปแล้วหลายๆคนจะเบิ่งมาทีทีผู้นี้กันเลยเนาะว่าไปแต่งอยู่ไสไปเฮ็ดแนวใดคือว่าออกมาแล้วเด่นมาซะๆและมื้อนี้เฮาจะมาเริ่มลงเมคอัพกันเลยเนาะพร้อมได้บ่พร้อมแล้วเจ้าสําเร็จไปแล้วเนาะกับการลงเมคอัพการแต่งหน้าของเฮามื้อนี้ท่านผู้ชมก็คงจะอยากเห็นกันเนาะว่าส้มหน้าของท่านผู้นี้ออกมาแล้วจะมีความงามหรือว่าความหล่อหรือจะเป็นแบบการสง่าราศีบ่หยังต่างๆเนาะพร้อมกับบ่สร้างอีมาเกินคําบรรยายว่าซะเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะว่าส้มหน้าของเพิ่นผู้นี้จะออกมาในรูปแบบใดเอาเป็นว่าเฮามาซะเลยกันเลยเจ้าก็เซลินเนาะเจ้าและนี่นะคะผู้ชมก็คือส้มหน้าที่เฮาได้เมคอัพได้แต่งออกมาเนาะก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจของเพิ่นกันเลยเนาะเป็นได้เนาะทันพึงพอใจบ่กับการแต่งหน้าในมื้อนี้เจ้าก็ถือว่าเพิ่นพอใจหลายแล้วเฮาก็ภูมิใจหลายเนาะที่ได้แต่งหน้าให้เพิ่นในมื้อนี้ก็ถือว่าโอ๊ยเพิ่นพอใจเว้าไปเว้ามาเฮาก็จะได้ทิปเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเว้าง่ายก็คือแบบท่องเพิ่นหนักกว่าซั่นซะเพราะว่าเพิ่นนี่ก็มีหน้ามีตาเพิ่นไว้วางใจเฮาท่านผู้ชมให้เฮามาลงเมคอัพในมื้อนี้และเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะไว้วางใจเฮาเนาะเจ้าและท่านผู้ชมก็ถือว่ามื้อนี้เวลาของพวกเฮาก็ได้หมดลงไปแล้วกับช่วงเมคอัพจีเซ่นเนาะอาทิตย์หน้าพวกเฮาจะเอาไพ่และทานได้ที่จะมาให้พวกเฮาลงเมคอัพแต่งหน้าบ่ว่าจะเป็นทานหญิงทานชายเอาไปมาให้ท่านผู้ชมไปท่ารับชมกันเนาะอาทิตย์หน้าพวกเฮาจะแต่งหน้าให้กับท่านได้และจะออกมาในรูปแบบใดสําหรับมื้อนี้พวกเฮา2คนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับมื้อนี้สบายดี